What time did you get here? I got it. Hi everybody, กลับมาพบกันอีกครั้งคนผู้ชมรู้ไหมว่าคำว่า get มีหลายความหมายมากๆใช้ได้หลายลักษณะวันนี้โรซี่จะมาสอน5ความหมายของคำว่า get นะคะเรามาเริ่มที่ความหมายแรกคือมาถึงหรือไปถึงจุดหมายอย่างเช่น What time did you get here? อีกรอบหนึ่งWhat time did you get here? ซึ่งมีความหมายว่าคนมาถึงที่นี่กี่โมง I got home at 9 o'clock last night. อีกรอบหนึ่ง I got home at 9 o'clock last night. เมื่อคืนฉันถึงบ้านตอน 3 ทุ่ม ต่อไป get ในความหมายที่ 2 คือได้รับซื้ออย่างเช่นI got a new bag for my birthday. อีกรอบหนึ่ง I got a new bag for my birthday. ฉันได้รับกระเป๋าใบใหม่เป็นของขวัญสำหรับวันเกิดของฉัน Where did you get your shoes? Where did you get your shoes? คนซื้อรองเท้าที่ไหนคะต่อไป get ในความหมายที่3คือซื้อจุดๆๆมาให้เอาจุดๆๆมาให้หยิบจุดๆๆมาให้เช่น Could you get me some salt from 7-Eleven please? อีกรอบหนึ่ง Could you get me some salt from 7-Eleven please? ช่วยฝากซื้อเกลือจาก 7-Eleven มาให้หน่อยค่ะ Could you get me that book over there please? อีกรอบหนึ่ง Could you get me that bookover then please ซึ่งมีความหมายว่าการุณาหยิบหนังสือตรงนั้นให้หน่อยค่ะต่อไป get ในความหมายที่4คือเข้าใจเช่น I got it ฉันเข้าใจแล้ว Do you get me คนเข้าใจที่ฉันพูดไหมต่อไป get ในความหมายที่5คือใช้บอกอาการเจ็บป่วยหรือติดโรคเช่น last week I got the flu อีกรอบหนึ่ง last week I got the flu ซึ่งมีความหมายว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ if I get a headache I take painkillers อีกรอบหนึ่ง if I get aheadache I take painkillers ถ้าฉันปวดหัวฉันก็จะกินยาแก้ปวดครบ5ความหมายของคำว่า get เรียบร้อยแล้ววันนี้โรซี่อยากให้คุณผู้ชมลองแต่งประโยคด้วยการใช้คำว่า get คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจครูโรซี่ British Englishแล้วก็ YouTube Rosanna Marshman ด้วยสำหรับวันนี้ขอด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย